สวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้เราได้ค้นพบเรื่องราวเรื่องหนึ่งในพงศาวดารพม่าที่ในการจดบันทึกได้กล่าวถึงขุนนางคนสำคัญที่น่าสนใจในศึกครั้งแรกๆนับจากที่อังวะได้เข้ามาตั้งค่ายใหญ่สองค่ายในช่วงก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองซึ่งก็คือค่ายของมังมหานรทาและค่ายของเนเมียวศรีหบดีโดยในการจดบันทึกนี้นั้นได้พูดถึงชื่อของขุนนางเช่นพระยาเทพพระสันและพระยาตากซึ่งอย่างที่เราเคยนำเสนอไปนะคะว่าบางทีการเรียกชื่อการออกเสียงของพม่าต่างจากอยุธยาจึงทำให้ชื่อของขุนนางผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งการสันนิษฐานหนึ่งที่ว่าพระยาพลเทพอาจจะเป็นบุคคลที่พม่ากล่าวถึงในพงศาวดารแต่ชื่อนั้นไม่ตรงกับที่ชาวไทยเราเรียกกันแต่ก็พอมีความคล้ายคลึงว่าน่าจะมีการเรียกเพี้ยนโดยที่จริงน่าจะใช้พระยาพลเทพซึ่งมีชื่อเหล่านี้อยู่ด้วยกัน 2-3 ชื่อเช่นพระยาเทพพระยาเกษตรซึ่งก็ยังคลุมเครือนะคะว่าบุคคลไหนในบันทึกพม่าคือพระยาพลเทพของอยุธยาเช่นเดียวกับพระสันที่มีการจดบันทึกทางฝั่งพม่าว่าได้รับราชการในปลายอยุธยาก่อนกรุงแตกและก็เป็นแม่ทัพออกศึกอีกด้วยมีหนำซ้ำในการจดบันทึกของทางฝั่งพม่ายังได้ระบุว่าได้เป็นแม่ทัพคู่กับพระยาตากและอีกอย่างพระยาตากที่ในบันทึกพม่าได้ระบุไว้นั้นจะใช่พระยาตากคนเดียวกับพระยาตากในปลายอยุธยาหรือเปล่าที่ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้รวมแผ่นดินสยามอีกครั้งจะใช่บุคคลเดียวกันไหมนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราก็เก็บเอาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะซึ่งอย่างที่เราพูดไปในข้างต้นคลิปว่าชื่อขุนนางทั้ง3บุคคลนี้ได้ถูกพูดถึงในบันทึกพม่าหลังจากที่อังวะตั้งค่ายใหญ่ขึ้น2ค่ายค่ายที่1นั้นคือค่ายของเนเมียวศรีหบดีค่ายที่2คือค่ายของมังมหานรทาซึ่งเมื่ออังวะเริ่มตั้งค่ายใหญ่ขึ้น2ค่ายทางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงได้มีการเรียกประชุมขุนนางและในการจดบันทึกพม่าดูเหมือนว่าจะให้เกียรติพระยาเทพเป็นอำมาตย์ใหญ่ผู้หนึ่งของอยุธยาโดยพระยาเทพได้พูดต่อหน้าที่ประชุมขุนนางในครั้งนั้นประมาณว่าอยุธยาควรจะส่งทัพออกไปรบกับอังวะในช่วงที่อังวะเพิ่งจะสร้างค่ายใหญ่ทั้ง2ค่ายเพราะหากปล่อยไว้เนิ่นนานกว่านี้ก็จะทำให้พม่ามีกำลังกล้าแข็งและต่อไปภายหน้าอยุธยาอาจจะทำศึกลำบากซึ่งพระยาเทพผู้นี้ที่เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้พระยาพลเทพหรือเปล่ามีความคิดที่คนในยุคปัจจุบันน่าจะเชียร์และก็เห็นด้วยอย่างสุดริมทิมประตูแต่ทว่าตัดกลับมาทางฝั่งของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตในบันทึกพม่าก็ได้เขียนไว้ประมาณว่าเมื่อพระยาเทพได้ประกาศต่อหน้าที่ประชุมดังนั้นสมเด็จพระเจ้าเอกทัตในการจดบันทึกของพม่าก็ได้เขียนไว้ว่าพระองค์ไม่ได้เห็นถึงภัยที่อังวะยกมาในครั้งนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสว่าอยุธยานั้นเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ถ้าจะว่าไปนครเรานี้ก็เหมือนดาวดึงและอีกอย่างเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะมารอบพระนครเราก็จะเป็นดังมหาสมุทรพวกอังวะก็จะต้องแพ้ถอยหนีไปเองแต่เราเห็นว่าทัพทั้งสองที่พระเจ้ากรุงอังวะสั่งให้ยกมานี้ก็ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งเราหากเราอยู่แต่กันในพระนครพวกอังวะก็จะดูถูกคนอยุธยาได้ว่าไม่กล้าออกมารบเพราะเหตุนี้เองค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัตท่านก็เลยสั่งให้จัดทัพช้างศึก500ปืนใหญ่ 1,000 กระบอกพลทหาร 50,000 แล้วมีรับสั่งให้พระยาเทพเป็นแม่ทัพใหญ่ถืออาญาสิทธิ์ไปตีค่ายเนเมียวศรีหบดีส่วนฝั่งของเนเมียวศรีหบดีนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าอยุธยาจะยกทัพมาก็ได้จัดทัพออกมาสู้หน้าค่ายโดยมีช้าง500พลทหารม้า500ทหารราบ 5,000 โดยแบ่งเป็น5ทัพที่มีกำลังพลดังนี้เท่าๆกันแต่ทว่าในศึกครั้งนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดในการรบเลยในบันทึกของพม่านะคะมีแต่บอกว่าในที่สุดเนี่ยอยุธยาก็แตกพ่ายกลับไปค่ะหลังจากที่อยุธยาแตกพ่ายกลับไปได้เพียง5วันสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงพระราชทานรางวัลให้แก่แม่ทัพนายกองผู้สู้ศึกเป็นขวัญกำลังใจและในขณะเดียวกัน
ได้มีรับสั่งให้จัดทัพออกไปรบอีกครั้งโดยครั้งนี้ได้จัดทัพใหญ่ถึง2ทัพในแต่ละทัพมีช้าง400ปืนใหญ่ 1,000 กระบอกทหารราบ 50,000 และทั้ง2ทัพใหญ่ที่มีกำลังพลเท่ากันนี้ถือว่ามากกว่าการยกทัพไปครั้งที่แล้ว1เท่าครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงมีรับสั่งให้ขุนนาง2ท่านเป็นแม่ทัพออกไปรบคือพระยาตากและพระสารซึ่งให้ทั้งสองท่านคุมทัพคนละ1ทัพมีอำนาจอาญาสิทธิ์เด็ดขาดในทัพตนเองในครั้งนี้ทรงโปรดให้ยกไปตีค่ายมังมหานรทาแต่ทว่าทัพของอยุธยาในการจดบันทึกทางฝั่งพม่านั้นไม่ได้แบ่งเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือทัพหน้าทัพหลังแต่ประการใดค่ะแม่ทัพทั้งสองท่านนั้นได้นำทัพทำการโจมตีค่ายมังมหานรทาพร้อมกันโดยเมื่อมังมหานรทารู้ข่าวจึงได้จัดทัพใหญ่เป็น2ทัพในแต่ละทัพมีช้าง100ม้า500ทหารราบ 20,000 และทั้ง2ทัพยังแบ่งทัพออกเป็น20กองทัพย่อยโดยทั้ง2กองทัพใหญ่ของมังมหานรทาได้ใช้กลศึกปีกาใส่ทัพอยุธยาค่ะก็ประมาณว่าทัพทั้ง2ทัพจัดกลศึกประชิดอยุธยาทั้งทางซ้ายและทางขวาซึ่งให้ทัพอยุธยาอยู่ตรงกลางแต่ผลปรากฏว่าเมื่อรบกันเข้าจริงๆทันทีที่อยุธยายกทัพมาใกล้บริเวณหน้าค่ายมังมหานรทาพระยาตากและพระสารก็ไม่ได้มีการเคลื่อนทัพต่อให้ตกอยู่ภายใต้กลศึกของอังวะแต่พระยาตากและพระสารแม่ทัพทั้งสองกลับสั่งให้นำปืนใหญ่มาไว้ด้านหน้าทัพและระดมยิงใส่กองทัพของพม่าโดยในบันทึกของพม่าระบุว่าอยุธยาได้ลากปืนใหญ่มาในครั้งนี้ถึง 2,000 กระบอกค่ะเมื่อรวมทั้ง2กองทัพพม่าเขียนในบันทึกว่าแม่ทัพอยุธยาให้สั่งระดมยิงในครั้งนั้นประดุจฝนแสนหาทำให้ทัพของพม่าปีกซ้ายเริ่มออกอาการถอยร่นทันใดนั้นพระสารแม่ทัพอยุธยาได้ขับช้างบุกปั่นเข้าไปในดงฆ่าศึกโดยท่านนั้นได้สั่งให้ทหารขี่ช้างอีก1กองเข้าไปเหยียบตะลุมบอลทันใดนั้นพระสันได้แลเห็นแม่ทัพพม่าผู้หนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเจ้าเมืองสะพานบุ้งซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยู่ตรงไหนนั้นแอดก็ไม่ทราบได้นะคะแต่รู้ว่าได้ถือน้ำสาบานอยู่ฝั่งพระเจ้ากรุงอังวะซึ่งก็น่าจะเป็นพวกของเจ้าเมืองที่เกรงกลัวอังวะแล้วก็ยอมเข้าร่วมรบกับทัพอังวะด้วยเมื่อพระสันแม่ทัพอยุธยาได้เห็นเจ้าเมืองสะพานบุ้งพูดเป็นทุรยศก็ขับช้างพุ่งเข้าหาแล้วพูดกับเจ้าเมืองสะพานบุ้งว่ากูหามึงอยู่นานแล้วพระสันจึงได้ชนช้างกับเจ้าเมืองสะพานบุ้งด้วยความโกรธแค้นท่ามกลางสมรภูมิรบในท้ายที่สุดเจ้าเมืองสะพานบุ้งก็ตายคาคอช้างทัพพม่าปีกซ้ายก็แตกถอยทัพร่นลงมาแม่ทัพของอยุธยาทั้งสองเห็นได้ทีก็สั่งไพร่พลบุกเข้าตีในเวลานั้นมังมหานรทาได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังกระหน่ำมากมายนักและเสียงก็เข้าใกล้มาเรื่อยๆจึงสั่งให้จัดทัพใหญ่ขึ้นอีก1ทัพแล้วยกเข้าตีทัพอยุธยาช่วยกู้ทัพปีกซ้ายในครั้งนั้นทัพปีกขวาของอังวะเห็นได้ทีมีกำลังหนุนจึงทำการเข้าตีขนาบทัพอยุธยาอีกทางหนึ่งในที่สุดอยุธยาก็ต้องแตกถอยร่นกลับไปแต่ในการบุกครั้งนี้ของอยุธยาได้ทำให้แม่ทัพเสียชีวิตไปหนึ่งส่วนแม่ทัพนายกองที่มีชีวิตรอดไปได้หลายต่อหลายคนก็เกือบโดนโทษชะกันประหารชีวิตไปตามๆกันเพราะแผนกลศึกปีกาพังยับเยินค่ะและทำให้ทหารฝ่ายอังวะเสียกำลังพลไปมากพอสมควรซึ่งก็นับได้ว่าศึกครั้งที่1และครั้งที่2ที่แอดได้นำเสนอไปนี้ถือเป็นศึกครั้งแรกๆนะคะที่เมื่ออังวะเข้ามาตั้งค่ายใหญ่2ค่ายอยุธยาได้เริ่มบุกเข้าตีแต่อย่างที่เราพูดไปในข้างต้นค่ะว่าชื่อของขุนนางทั้ง3นี้ที่พม่าได้บันทึกเอาไว้นั้นก็ยังคงเป็นปริศนานะคะว่าจะใช่บุคคลเดียวกันหรือไม่กับในประวัติศาสตร์ไทยที่เราเข้าใจกันเช่นพระยาเทพจะเป็นพระยาปุลเทพหรือเปล่าแล้วพระสันเนี่ยจะใช่คนเดียวกับในยุค ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ก่อการกบฏในปลายรัชกาลหรือไม่แล้วพระยาตากที่พม่าพูดถึงเนี่ยจะใช่พระยาตากที่ต่อไปจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือเปล่าทุกท่านล่ะคะคิดอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในรับ
้